ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ทวนความเดิมกันเลยดีไหมคะเมื่อตาอั้นและตาออสไปเรียนเมืองนอกแล้วนะคะพลอยก็เหงาต้องจากลูกไปถึง2คนนะคะไม่ใช่สิลูกจากไปถึง2คนแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานตาอั้นกับตาออสก็มีไปรษณีย์บัตรมาถึงเล่าเรื่องราวต่างๆระหว่างการเดินทางแล้วก็บอกว่าไปถึงอังกฤษแล้วคือก่อนถึงอังกฤษเนี่ยก็จะมีข่าวส่งมาเป็นระยะนะคะชีวิตของพลอยในช่วงนั้นก็ใจจดใจจ่อรอแต่ข่าวคราวจากตาอั้นแล้วก็ตาออสละค่ะต่อมานะคะคุณเปรมก็ชวนพลอยออกงานสังคมมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ภาระในบ้านเกี่ยวกับเรื่องลูกเนี่ยน้อยลงลูกก็เหลือเพียงตาอ้นซึ่งก็โตแล้วนะคะแล้วก็เหลือประภัยมีเวลาว่างมากขึ้นตอนนี้พลอยไว้ผมยาวแล้วก็ขัดฟันขาวตามแบบพระราชนิยมในยุคนั้นที่นิยมให้ผู้หญิงเนี่ยหันมาไว้ผมยาวแล้วก็เลิกกินหมากช่วงนั้นค่ะมีข่าวใหญ่ที่ในหลวงทรงมั่นหม่อมเจ้าวันวิมลนะคะซึ่งต่อมาทรงสถาปนาเป็นพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวัลภาเทวีสำหรับพระวรกัญญาหรือว่าหม่อมเจ้าวัลภาเทวีนี้นะคะที่ได้รับการสถาปนาในภายหลังพระองค์เจ้าวัลภาเทวีคือพระอิสริยยศเดิมเลยเนี่ยคือหม่อมเจ้าหญิงวันวิมลซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์นะคะที่เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่4ทีนี้เมื่อทรงมั่นก็สถาปนาเป็นพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวัลภาเทวีซึ่งคนทั่วไปนะคะก็จะพากันเรียกขานว่าพระวรกัญญาซึ่งยุคนั้นบรรดาข้าราชบริพารก็จะพากันไปเฝ้าแหนพระวรกัญญาถวายตัวแต่พลอยเนี่ยไม่ไปยั้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็มีข่าวใหญ่กว่านั้นอีกนั่นก็คือในหลวงจะทรงแสดงละครนะคะแล้วก็จะขายตั๋วละครให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าชมได้โดยเก็บเงินบำรุงเสือป่าและคุณเปรมก็ไปซื้อตั๋วมา2ใบชวนพลอยไปดูด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้พลอยรู้สึกแปลกใจแล้วก็ตื่นเต้นอย่างมากที่จะมีโอกาสได้ดูในหลวงแสดงละครเหมือนกับได้เข้าเฝ้านะคะพอถึงวันงานพลอยก็ตื่นเต้นแล้วก็ไปดูการแสดงละครเรื่องโพงผางแล้วก็ใจจดใจจ่อนะคะรอดูในหลวงที่จะปรากฏพระองค์ในละครแทบจะลืมหายใจเลยทีเดียวละค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเราตามพลอยไปชมละครเรื่องโพงผางกันเลยค่ะกับ4แผ่นดินตอนที่43ค่ะเมื่อพระเจ้าอยู่หัวปรากฏพระองค์ในละครพลอยก็รู้สึกว่าพระองค์ช่างงามสง่าอะไรเช่นนี้และดูสว่างไปทั้งองค์เหมือนกับมีไฟอะไรฉายออกมาจากข้างในผิดไปกับมนุษย์ธรรมดาสามัญอื่นๆบางเวลาที่ทรงแสดงบทถึงตอนที่ต้องเบือนพระพักฉายพระเนตรมาทางคนดูพลอยก็ต้องหลบสายตาลงต่ำมิกล้ามองเต็มพระพักนั้นพลอยรู้สึกว่าดูละไม้คล้ายคลึงพระพักสมเด็จพระพันปีทำให้พลอยถึงกับสะดุ้งหลายครั้งด้วยความหวาดเกรงเพราะว่าเคยเกรงมาตั้งแต่ครั้งที่ทรงเป็นสมเด็จที่บนสมเด็จรีเจนต์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระพันปีหลวงถึงแม้จะสวรรคตไปแล้วพลอย
ก็ยังเกรงขามทุกครั้งที่นึกถึงวันนั้นคนอื่นที่ดูละครจะคิดจะรู้สึกอย่างไรพลอยไม่อาจรู้ได้แต่สำหรับใจพลอยถึงแม้ว่าพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพยายามแสดงบทของคนธรรมดาอย่างสนิทสนมสักเพียงใดแต่ความรู้สึกของพลอยก็ไม่สามารถจะคล้อยตามได้พลอยยังคงมองเห็นพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแก่การเคารพยำเกรงเป็นที่สุดอยู่นั่นเองทุกครั้งที่คนอื่นๆแสดงละครเรื่องนั้นเดินเข้ามาใกล้ชิดพระองค์ยืนพูดจาอย่างคนธรรมดาพลอยก็ต้องสะเทือนใจหวาดเกรงแทนเขาเหล่านั้นว่าจะต้องจรรไลมีอันเป็นไปต่างๆนานาคุณเปรมเอื้อมมือมาสะกิดที่แขนเบาๆเมื่อสตรีคนหนึ่งปรากฏออกมากลางเวทีพลอยรู้ได้ทันทีว่าสตรีผู้นั้นคือพระวรกัญญาพลอยชะเง้อมองด้วยความสนใจเพราะมิได้เคยเห็นมาแต่ก่อนพลอยนึกในใจว่าท่านก็งามดีแต่ขณะเดียวกันก็อดนึกไปไม่ได้ว่าตนเคยเห็นเจ้านายข้างในบางพระองค์ที่งามกว่านั้นงามขนาดนั่งพิจดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อแต่พลอยก็บอกตัวเองทันทีมิให้คิดฟุ้งซ่านเพราะตาของตนจะเห็นอย่างไรนั้นไม่สำคัญเลยแม้แต่จะนึกเปรียบเทียบความงามของพระวรกัญญากับเจ้านายพระองค์อื่นก็ไม่บังควรพลอยนั่งนึกชมพระวรกัญญาอยู่ในใจว่าทรงแสดงบทบาทละครพูดได้ดีไม่มีขวยเขินถ้าเป็นคนอื่นเช่นพลอยอาจจะต้องตัวสั่นขาสั่นไม่สามารถจะก้าวออกมากลางโรงได้ทีเดียวดังนั้นพลอยจึงชมละครอย่างใจหายใจคว่ำตลอดเวลานะคะลุ้นและภาพที่ติดตาพลอยอยู่ได้ไม่มีวันลืมก็คือตอนก่อนปิดม่านตอนจบพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมกอดพระวรกัญญาต่อหน้าคนทั้งปวงที่นั่งดูเสียงพระวรกัญญารับสั่งขึ้นว่าคุณรักฉันมาตั้งแต่เมื่อไหร่พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบในละครว่ารักมาตั้งแต่วันที่ได้เห็นในงานประกวดรูปภาพที่บางปะอินละครปิดม่านเสียงดนตรีเล่นเพลงสรรเสริญพระบารมีพลอยยังนั่งตกตะลึงอยู่กับที่คุณเปรมสะกิดให้พลอยลุกขึ้นยืนพลอยยืนขึ้นจากนั้นก็ต้องเบียดกับคนดูที่ต่างพากันเดินทางกลับแล้วก็ต้องยืนหนาวอยู่ที่หน้าโรงละครอีกนานคือคนคงจะเยอะมากกันนะคะใช้เวลานานพอสมควรกว่าที่คุณเปรมจะหารถได้แล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านเป็นยังไงบ้างแม่พลอยคุณเปรมถามพลอยขณะที่พลอยเนี่ยนั่งนิ่งมาในรถมือกอดอกกระชับตัวเพราะความหนาวของอากาศตอนดึกหนาวหน่อยฉันหมายถึงละครคืนนี้ก็สนุกดีนะคุณเปรมแต่ฉันไม่เคยดูมาก่อนยังดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องและผู้คนก็มากมายเหลือเกินฉันเมาคนแทบจะเป็นลมพลอยไม่กล้าบรรยายความรู้สึกที่แท้จริงของตนต่อคุณเปรมกลัวคุณเปรมจะหาว่าไม่ทันสมัยแต่ก็นึกเอาไว้ว่าจะต้องพูดเรื่องนี้กับใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจตัวเองได้ดีกว่าคุณเปรมนะคะและคนคนนั้นก็จะต้องเป็นชอยเพราะว่าเคยเห็นอะไรมาด้วยกันแล้วก็ผ่านอะไรมาเหมือนกันก็ตามประสาผู้หญิงละค่ะเวลาที่จะเมาก็ต้องเมากับเพื่อนใช่ไหมคะกับสามีเนี่ยบางทีก็ได้เฉพาะบางเรื่องจะเมากันให้สนุกเนี่ยก็คงไม่เหมือนเพื่อนละในขณะที่คุณเปรมบอกว่าฉันว่าสนุกออกในหลวงท่านทรงละครดีกว่าใครๆทั้งหมดไม่เห็นใครจะสู้ท่านได้สักคนนี่ก็คือสิ่งใหม่อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่พลอยได้เจอซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในแผ่นดินที่แล้วละครเรื่องโพงพางนี้นะคะ
ถ้าคุณผู้ฟังทันคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะเคยได้เรียนนะสำหรับละครเรื่องโพงพางดิฉันจำได้ลางๆนะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยเรียนเรื่องนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคะละครเรื่องโพงพางเป็นบทพระราชนิพนธ์นะคะในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้นามปากกาว่าศรีอยุธยาค่ะแล้วก็ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือสมุดสารเล่ม17ประจำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2459เนื้อเรื่องเนี่ยเป็นการซ้อนกลจับผู้ร้ายที่พยายามข่มขู่แล้วก็ขโมยเอกสารความลับของทางราชการทหารเรือพระเอกคือนายพลเรือโทพระยาสมุทโยธินซึ่งได้ใช้วิธีล่อลวงผู้ร้ายคือพระวิสูตรพาณิชย์ที่ใช้วิธีต่างๆแม้กระทั่งใส่ร้ายป้ายสีมาถึงคุณหญิงภรรยาพระยาสมุทนะคะพระยาสมุทก็แซงเชื่อจนผู้ร้ายเนี่ยตายใจแล้วก็จับผู้ร้ายได้ในลักษณะเหมือนล่อให้ปลาเนี่ยเข้าลอบโพงพางเรื่องโพงพางนี้เป็นเรื่องแรกนะคะที่ทรงมีพระราชดำริให้คณะละครศรีอยุธยารมจัดการแสดงในแบบชายจริงหญิงแท้คือให้ผู้แสดงเป็นชายจริงหญิงแท้แต่ก่อนนี้ถ้าเป็นละครในนะคะคือละครที่แสดงในพระราชวังก็จะต้องเป็นผู้หญิงทั้งหมดส่วนละครนอกก็จะเป็นผู้ชายทั้งหมดนะคะแต่อันเนี้ยชายจริงหญิงแท้แล้วก็ชักชวนพระคู่มั่นนะคะให้ร่วมแสดงด้วยละครเริ่มซ้อมเมื่อวันที่22ตุลาคม2463ค่ะแล้วก็แสดงครั้งแรกนะคะวันที่6ถึง7พฤศจิกายนที่โรงละครในวังพญาไทหลังจากที่มีการแสดงละครเรื่องโพงพางแล้วในวันที่9พฤศจิกายนค่ะปีเดียวกันก็มีการประกาศพิธีมั่นอย่างเป็นทางการค่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องของพลอยนะคะตอนนี้ตาอั้นกับตาออสจากพลอยไปเรียนต่อที่อังกฤษได้ประมาณปีเศษๆแล้วค่ะพลอยก็เริ่มเคยชินกับการที่บ้านไม่มีตาอั้นกับตาออสเคยชินกับการที่ตาอั้นกับตาออสเนี่ยจะส่งข่าวคราวมาเป็นระยะนะคะแล้วก็ได้รับรู้ว่าทางผู้ปกครองนักเรียนแนะนำให้ย้ายไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสเพื่อที่จะได้เรียนกฎหมายจนจบที่นั่นคือตาอั้นเนี่ยตอนแรกๆก็อยู่กับตาออสที่อังกฤษตอนไปใหม่แต่ว่าพอไปอยู่ได้สักพักหนึ่งก็ย้ายไปเรียนที่ฝรั่งเศสเพราะว่าตาอั้นเนี่ยอยากเรียนกฎหมายกลายเป็นว่าตาอั้นก็อยู่ฝรั่งเศสในขณะที่ตาออสอยู่อังกฤษสำหรับพลอยนะคะการที่ลูกสองคนอยู่กันคนละที่คนละประเทศไม่ได้มีปัญหาอะไรกับความรู้สึกของพลอยเลยเพราะว่าจากฝรั่งเศสหรืออังกฤษเนี่ยก็เป็นเมืองนอกด้วยกันทั้งนั้นและพลอยก็ไม่มีความรู้นะคะว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยไกลกันขนาดไหนแล้วก็ต่างกันยังไงแล้วก็ยังคงเชื่ออยู่ในใจว่าตาอั้นกับตาออสเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันคือเมืองนอกก็เมืองนอกเหมือนกันนะคะเมืองฝรั่งก็เมืองฝรั่งเหมือนกันตาอั้นนั้นยิ่งจากบ้านไปนานก็ยิ่งดูเป็นคนเอาการเอางานแล้วก็คงแก่เรียนขึ้นทุกวันจดหมายของตาอั้นทุกฉบับเนี่ยก็จะเป็นจดหมายสั้นๆบอกให้รู้ทุกสุขโดยไม่มีรายละเอียดถ้ามีก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเรียนซึ่งพลอยอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจในขณะที่จดหมายของตาออสเนี่ยจะตรงกันข้ามจะเต็มไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่บางทีก็อธิบายเรื่องธรรมชาติดินฟ้าอากาศจนกระทั่งพลอยรู้สึกเข้าใจเหมือนกับได้ไปเห็นด้วยจริงๆนะคะตาออสนี่เป็นเด็กที่มีความจำในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ลืมไปแล้วแต่ตาออสก็ยกเอาเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยกลับมาอุปมาอุปไมยเทียบกับของใหม่ที่ได้พบเห็นจนพลอยเข้าใจได้อย่างเช่นเมื่อถึงคราวหน้าหนาวแรกที่ตาออสไปพบในอังกฤษแน่นอนว่าหน้าหนาวของอังกฤษกับเมืองไทยเนี่ยต่างกันลิบลับนะคะตาออสก็เขียนจดหมายมาเล่าให้พลอยฟังว่าลูกได้เห็นหิมะเป็นครั้งแรกในวันนี้เองก่อนที่มันจะตกลงมานั้นหนาวกระดูกแทบจะแตกท้องฟ้าก็มืดครึ้มไปหมดแต่พอหิมะตกเสียแล้วก็ค่อยยังชั่วหนาวขึ้นเวลามันตกลงมาไม่เหมือนฝนมันค่อยๆร่วงลงมาแม่จำต้นงิ้วใหญ่ที่ขึ้นอยู่ข้างบ้านเราได้ไหมวันที่ลูกงิ้ว
แตกเป็นปุยเต็มต้นแล้วแม่นั่งอยู่กับลูกที่ข้างตึกพอมีพายุฝนกำลังจะมาปุยงิ้วก็หลุดจากต้นปลิวออกเต็มไปสีมันขาวๆขับกับท้องฟ้าที่มืดอยู่ข้างหลังเวลาหิมะตกก็ดูเหมือนอย่างนั้นหรือว่าเมื่อตาอ้อนข้ามไปเรียนที่ฝรั่งเศสนะคะไปอยู่อีกประเทศหนึ่งตาออสก็เขียนมาว่าพี่อ้อนเขาข้ามไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วเมื่อ2อาทิตย์ก่อนพอเขาไปได้ไม่กี่วันลูกก็ต้องมาเข้าโรงเรียนแม่นึกไม่ออกหรอกว่าโรงเรียนฝรั่งเนี่ยมันกันดารยังไงหนาวก็เท่านั้นไฟจะผิงก็ไม่มีแล้วก็ยังมีระเบียบข้อบังคับอื่นๆอีกมากมายใครทำไม่ถูกก็ต้องถูกทำโทษลูกมาถึงใหม่ๆฝรั่งมันล้อเสียแย่ไปเลยแต่อยู่ไปเห็นลูกไม่ถือมันก็เลิกล้อไปเองแต่ถ้าพี่อั้นมาอยู่ก็คงจะลำบากเพราะพี่อั้นเขาเป็นคนเอาจริงไม่ชอบล้อกันเล่นเรื่องอาหารการกินนั้นดูไม่ได้ทีเดียวกินกันหิวไปวันหนึ่งๆเท่านั้นวันหนึ่งกิน2มื้อกับข้าวเหมือนกันทุกวันตอนแรกลูกเกือบกินไม่ลงแต่ตอนหลังหิวข้าวก็กินลงไปเองเคราะห์ดีที่มันให้มากกินเท่าไหร่ก็ได้ที่ลูกเล่ามาให้ฟังเพื่อที่แม่จะได้รู้ไว้แต่แม่อย่าวิตกไปเลยเพราะลูกไม่ลำบากอะไรถึงจะลำบากบ้างก็ดีซะอีกเพราะลูกจะได้รู้ว่าแม่เคยเลี้ยงลูกดียังไงถ้าไม่ได้มาเมืองนอกลูกก็คงไม่รู้เมื่อก่อนเข้าโรงเรียนลูกคิดถึงบ้านบ่อยๆคิดถึงทีไรก็คิดถึงเอามากๆแต่มาอยู่โรงเรียนนี้ก็ดีไปอย่างหนึ่งคือไม่มีเวลาเป็นของตัวเองที่จะมานั่งคิดถึงบ้านวันหนึ่งๆเขาบังคับให้ทำโน่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาว่างเลยถ้าไม่เข้าโบสถ์สวดมนต์ก็เรียนหนังสือเลิกเรียนก็ต้องเล่นกีฬาใครไม่เล่นไม่ได้นอกจากป่วยเลิกเล่นกีฬาพออาบน้ำเสร็จสักครู่หนึ่งก็ตีระฆังให้ทำการบ้านทำการบ้านเสร็จก็สวดมนต์นอนพอเข้าเตียงนอนก็ต้องรีบหลับเพราะว่าเขาจะสั่นระฆังปลุกแต่เช้ามืดพอตื่นเช้าก็ต้องอาบน้ำเย็นก่อนอื่นมาอยู่แรกๆแทบแย่ทีเดียวนี่คือจดหมายจากตาออสที่ถูกใจพลอยเหลือเกินนะคะตาออสเล่าอะไรก็สนุกไปหมดแล้วก็ตรงกับใจของพลอยทำให้พลอยได้เห็นว่าลูกกินอยู่ยังไงนะคะได้เห็นว่าเมืองฝรั่งเนี่ยเป็นยังไงก็เป็นความสุขของพลอยเป็นความสุขที่พลอยใจจดใจจ่อรอคอยในการที่จะได้รับจดหมายจากตาออสนะคะยังไม่หมดค่ะในจดหมายฉบับนี้ตาออสยังบรรยายถึงเรื่องที่อยู่แล้วก็บรรยายถึงเรื่องการทำกับข้าวไทยในเมืองอังกฤษนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของคนไทยแต่ก่อนที่จะต้องมีการประยุกต์ดัดแปลงเอาของที่มีอยู่มาทำอาหารไทยสนุกค่ะพักสักครู่แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาแอบอ่านจดหมายตะออดกับพลอยในช่วงหน้า4แผ่นดินตอนที่43ช่วงที่2ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองอ่านสีแผ่นดินช่วงนี้ก็ทำให้เราได้เห็นสภาพของนักเรียนนอกในยุคนั้นนะคะก็คงสนุกไปอีกแบบนึงแต่ว่าสมัยนี้ก็คงไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่เพราะว่าอาหารไทยก็มีขายอยู่แทบจะทั่วโลกมั้งคะโอ้อังกฤษกับฝรั่งเศสนี่น่าจะหาได้ไม่ยากเลยขอเพียงแค่มีเงินทุกสิ่งทุกอย่างก็คงสามารถจะหาได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อุดมสมบูรณ์เหมือนอย่างเมืองไทยแต่ก็คงจะหากินได้ไม่เหมือนกับแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนนี้ก็ต้องประยุกต์ดัดแปลงต้องทำกินกันไปตามมีตามเกิดนะคะแก้คิดถึงซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดของจดหมายตาออสเนี่ยค่ะก็จะเล่าให้ฟังกันนะคะว่าระหว่างที่อยู่เมืองนอกเนี่ยทำอะไรกินกันบ้างโอ้โหซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้พลอยเนี่ยเห็นภาพนะคะว่าลูกใช้ชีวิตยังไงคนไทยที่อยู่ต่างแดนใช้ชีวิตลำบากลำบนแล้วก็คือลำบากลำบนปนสนุกสนานแค่ไหนตอนนี้พลอยก็เริ่มทำใจได้แล้วก็เริ่มเคยชินแล้วค่ะกับการที่ลูกเนี่ยไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะนี่คือ4แผ่นดินตอนที่43นะคะซึ่งเป็นชีวิตในแผ่นดินที่2ของพลอยค่ะนั่นก็คือสมัยรุ่นเกล้ารัชกาลที่6ซึ่งเป็นสมัยที่
ประเทศไทยก็มีระเบียบปฏิบัตินะคะมีค่านิยมทางสังคมแล้วก็มีอะไรต่อมีอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเป็นแผ่นดินของคนหนุ่มแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆให้พลอยต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคนไทยหลายสิ่งหลายอย่างต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องปรับใจเรามาถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะคะครึ่งชีวิตของพลอยแล้วล่ะค่ะเอาล่ะไปแอบอ่านจดหมายตาออสกันต่อดีกว่านะคะว่าชีวิตของตาออสกับตาอั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างกับ4แผ่นดินตอนที่43ค่ะตาออสเล่าว่านักเรียนที่นั่นแยกกันอยู่เป็นบ้านๆบ้านหนึ่งก็มีครูคุมคนหนึ่งครูที่คุมก็จะทำหน้าที่ดูแลนักเรียนที่อยู่ในบ้านแล้วก็มีนักเรียนที่ครูตั้งให้เป็นหัวหน้าเนี่ย 2-3 คนเพื่อที่คอยดูแลความประพฤติของนักเรียนในห้องนะคะนักเรียนที่เป็นหัวหน้ามีอำนาจบังคับบัญชานักเรียนอื่นๆแล้วก็สามารถจะลงโทษนักเรียนอื่นๆได้วิชาที่เรียนก็ไม่ได้ยากอะไรอันนี้จากความคิดของตาออสนะคะตาออสบอกว่าวิชาเลขลูกก็เรียนมาจากเมืองไทยหมดแล้วภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้ก็พอรู้เรื่องไปยากอยู่ที่ภาษาละตินซึ่งไม่เคยเรียนแล้วก็ต้องเรียนให้ทันฝรั่งภาษาอะไรก็ไม่รู้บ้าเหลือเกินอย่างคำว่าโต๊ะถ้าพูดถึงโต๊ะเฉยๆก็เรียกไปอย่างนึงถ้าทุบโต๊ะก็เรียกไปอีกอย่างนึงและถ้าเดินไปที่โต๊ะหรือเดินมาจากโต๊ะก็เรียกไปอีกอย่างนึงที่ลูกเห็นขันหน้าหัวรอก็คือถ้าเราจะพูดว่าโต๊ะเอ๋ยเขาก็อุตส่าห์สอนให้รู้วิชาที่จะเรียกโต๊ะว่าอย่างไรถ้าลูกกลับมาบ้านแล้วนั่งพูดกับโต๊ะแม่ก็อย่านึกว่าลูกบ้าไปเสียแล้วก็แล้วกันเพราะภาษาละตินนั้นมีคำที่จะพูดกับโต๊ะได้ลูกมาอยู่ทั้งนี้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปไม่นานนักแต่พอมันนับดูเข้าจริงๆก็เห็นว่านานโขอยู่แล้วลูกเลยดีใจเพราะจะได้กลับมาหาแม่เร็วๆหวังว่าแม่จะคิดถึงลูกบ้างแต่อย่าให้มากเกินไปนักเดี๋ยวจะไม่สบายคุณเปรมอ่านจดหมายตาออสแล้วก็ตีสีหน้าชอบกลทุกครั้งไปแล้วก็มักจะบ่นว่าลูกแม่พลอยคนนี้นี่มันแปลกบางทีฉันก็ไม่เข้าใจจริงๆว่ามันพูดเรื่องอะไรของมันถึงแม้ว่าตาออสจะสั่งมาในจดหมายว่าไม่ให้พลอยวิตกกังวลในเรื่องของความทุกข์ความสุขของลูกมากนักกันนะคะแต่พลอยเนี่ยก็ยังอดที่จะวิตกวิจารณ์ไปเองไม่ได้ที่วิตกนั้นก็มีอยู่2เรื่องแล้วค่ะเรื่องหนึ่งก็คือศาสนาเพราะตาออสบอกว่าต้องเข้าโบสถ์สวดมนต์ที่โรงเรียนนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาหารการกินเพราะตาออสบอกว่ากินข้าวไม่อร่อยแต่เมื่อมีจดหมายไปถามตาออสก็ตอบว่าเรื่องศาสนานั้นแม่อย่าคิดมากไปเลยที่โรงเรียนเขาบังคับให้เข้าโบสถ์ทุกคนเราไม่ได้ถือของเขาก็จริงแต่คนอื่นเขาเข้ากันหมดจะให้ลูกไปนั่งอยู่นอกโบสถ์คนเดียวก็ดูกระไรอยู่เวลาเข้าโบสถ์เขาจะสวดจะร้องเพลงลูกก็ตามเข้าไปบางทีของเขาก็เพราะดีเหมือนกันจะได้รู้ได้เห็นว่าฝรั่งเขาสวดมนต์กันอย่างไรแต่ใจของลูกก็ยังเป็นพุทธพระที่คุณลุงหลวงให้มาลูกก็เก็บไว้ที่หัวนอนก่อนจะนอนก็สวดมนต์อย่างที่แม่เคยสอนตั้งแต่เด็กๆแม่ควรจะดีใจเสียอีกเพราะถ้าลูกเป็นอะไรไปจะมีสวรรค์ขึ้นได้ถึง2แห่งสวรรค์ไทยก็ได้สวรรค์ฝรั่งก็ได้นี่จดหมายของตาออสก็จะน่ารักอย่างนี้นะคะส่วนเรื่องของกินค่ะความเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งของพลอยนั้นตาออสบอกว่าที่แม่บอกว่าจะส่งของกินมาให้จากเมืองไทยนั้นดีเหมือนกันแต่ต้องคอยเวลาโรงเรียนหยุดจะทำที่โรงเรียนไม่ได้เมื่อลูกยังอยู่กับเพื่อนเคยลองทำกับข้าวไทยเหมือนกันเคราะห์ดีที่ลูกชอบอยู่กับแม่เสมอเวลาทำกับข้าวจึงรู้วิธีพอถูไถไปได้ถ้าหากจะมีติดขัดก็อยู่ที่เรื่องของกินที่มักจะหาได้ไม่ครบเหมือนที่บ้านเราข้าวสารนั้นมีขายฝรั่งมันซื้อมาทำขนมกินอาทิตย์ละครั้งเอามาต้มกับนมกับน้ำตาลกินไม่ลงคอเลยเวลาฝรั่งเขาซื้อข้าวสารเขาซื้อกันทีละน้อยเพียงหยิบมือเดียวก็พอแต่พอลูกกับพี่อั้นไปซื้อมาถุงนึงมันตกใจกันมากไม่รู้ว่าเราจะเอาไปกินได้อย่างไรหมดทีแรกเราก็ทำกับข้าวง่ายๆไข่เจียวบ้างหมูหวานบ้างแกงบะช่อบ้างตอนหลังเลยกำเริบ
ถึงแกงเผ็ดเนื้อบัวประดักประเดิดเต็มทีมะพร้าวก็มีแต่มะพร้าวแห้งสำหรับใช้ทำขนมเวลาจะใช้ต้องชงด้วยน้ำร้อนคั้นกะทิร้อนจนมือแทบพองตาออดยังเล่าถึงการตำน้ำพริกแกงนะคะว่าก็ขลุกขลักพอดูแล้วค่ะคือหัวหอมกระเทียมนั้นพอหาได้แต่ผิวมะกรูดเนี่ยไม่มีต้องใช้ผิวมะนาวแทนกะปิก็ใช้กะปิฝรั่งที่เรียกกันว่าแอนโชวีขาไม่มีก็ไม่เป็นไรเครื่องเทศมียี่ราพริกใช้พริกป่นที่ขาดมากก็คือตะไคร้ตาออดบอกว่าไปซื้อน้ำมันตะไคร้จากร้านขายยามาใส่ลง 2-3 หยดแกงเกือบสุกแล้วตาอั้นมาดูบอกว่าไม่เห็นจะเหมือนของจริงเลยแล้วก็ไม่มีมะเขือพวงด้วยนะคะตาออดก็เลยเอาถั่วกระป๋องใส่ลงไปให้ดูคล้ายๆกับมะเขือพวงเสร็จแล้วก็กินกันอร่อยเต็มทีจะว่าเหมือนแกงเผ็ดก็ไม่ได้เพราะมันไม่เหมือนกันแต่มันก็เป็นอะไรเผ็ดๆที่กินกับข้าวได้ดีกว่าของฝรั่งพวกฝรั่งที่อยู่บ้านเดียวกันมามองๆดูว่าอะไรลูกก็บอกว่ากับข้าวไทยมันขอกินก็ให้มันกินหน้าตามันแดงไปหมดบอกว่าเผ็ดร้อนราวกับไฟแต่มันก็ยังปากแข็งว่าอร่อยหน้าหนาวคราวที่แล้วลูกเห็นฝรั่งเอาพริกชี้ฟ้าสีเขียวสีแดงมาขายแยะเขาซื้อไปประดับบ้านเวลาตรุษฝรั่งลูกซื้อมากินมันตกใจกันใหญ่บอกกันว่าท้องเราถ้าจะทำด้วยทองแดงเรื่องกับข้าวไทยนั้นถ้าไม่ทำกินเองก็พออาศัยกับข้าวเจ๊กได้แต่ร้านขายกับข้าวเจ๊กมีอยู่ในลอนดอนเขาไม่ค่อยให้ลูกได้ไปอยู่จะมีก็แต่เวลาเดินทางผ่านเท่านั้นอยู่บ้านนอกจึงต้องทำกินเองเสมอเรื่องกับข้าวไทยนี้เสียอยู่อย่างเดียวเท่านั้นที่เมื่อกินแล้วเหม็นกระเทียมทำอย่างไรก็แก้ไม่หายฝรั่งมันเหม็นเสียจริงๆทีเดียวได้กลิ่นข้าวทำหน้าไม่ดีจนเราแลเห็นได้กระเทียมสดๆนั้นก็ไม่สู้กระไรนักถ้าใส่กลีบ2กลีบก็เหม็นอยู่ไม่นานที่เหม็นมากและเหม็นนานก็คือพริกเผาและข้าวเม่าหมี่คือสำหรับพริกเผาและข้าวเม่าหมี่เนี่ยพลอยก็ทำส่งไปให้ลูกกันนะคะปรากฏว่ากินเข้าไปแล้วกลิ่นออกทุกรูขุมขนเลยทีเดียวแต่ออสบอกว่าจะล้างปากอมอะไรก็ดับกลิ่นไม่ได้คือออกหมดเลยตาออสกับตาอั้นเนี่ยกินน้ำพริกเผาทาขนมปังแล้วก็ไปดูหนังปรากฏว่าคนที่นั่งใกล้ๆทั้งข้างๆข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยลุกหนีกันไปหมดเลยแล้วก็บ่นพึมพำว่าเหม็นอะไรก็ไม่รู้ขากลับนั่งรถไฟใต้ดินกลับบ้านนะคะฝรั่งก็ไม่กล้ามานั่งใกล้บอกว่าเหม็นตาออดก็เลยมองอย่างอารมณ์ดีว่าคิดไปก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเบียดคนแต่ในที่สุดนะคะตาออดก็ปรับตัวได้ละค่ะโดยบอกว่าตอนนี้ชักจะกินกับข้าวฝรั่งอร่อยซะแล้วเมื่อตอนที่จากเมืองไทยใหม่ๆเนื้อแกะลูกก็ว่าเหม็นกินไม่ลงเดี๋ยวนี้กลับอร่อยเพราะมันมีกลิ่นอย่างนั้นเนยแข็งนั้นตอนแรกๆพอได้กลิ่นก็ต้องยกมืออุดจมูกแต่เดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นของหอมน่ากินลูกคิดว่าฝรั่งที่เขาว่าเหม็นกะปิน้ำปลานั้นถ้ามาอยู่เมืองไทยนานๆเข้าก็คงจะหอมกินได้อย่างเรื่องเหม็นกระเทียมถ้ากินกันทุกคนอย่างในบ้านเราก็คงจะไม่ได้กลิ่นเพราะต่างคนต่างเหม็นซะแล้วแต่ถ้าเราไปกินอยู่คนเดียวในหมู่คนที่เขาไม่ได้กินก็เหม็นแย่ไปเลยถ้าแม่จะส่งของกินมาให้ลูกก็ขอให้ส่งพวกเครื่องแกงข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรพวกนี้เพราะทางนี้หาไม่ได้น้ำปลานั้นสำคัญมากถ้าจะทำกับข้าวไทยแล้วไม่มีน้ำปลาก็ดูขาดรสหมดเรื่องทีเดียวลูกเคยเอาปลามาหมักในเกลือดูทีหนึ่งนึกว่ามันจะเป็นน้ำปลาแต่มันก็ไม่เป็นทิ้งไว้ต้องนานพอเปิดขึ้นมาก็เหม็น3บ้าน7บ้านพวกคนที่อยู่บ้านข้างๆมันมาตบประตูเอะอะนึกว่าเราทิ้งอะไรให้เน่าอยู่ในบ้านต้องขุดหลุมฝังกันแทบตายเลยทีเดียวจดหมายของตาออดฉบับนี้นี่ทำให้พลอยดีใจนะคะเพราะว่าตาออดระบุมาแน่นอนว่าต้องการอะไรบ้างพลอยก็รีบจัดการค่ะเตรียมของแห้งของเค็มต่างๆเยอะราวกับจะให้คนกินได้เป็นร้อยๆนะคะมีผู้คนเด็กเล็กในบ้านเท่าไหร่ก็เรียกกันมาช่วยหั่นช่วยตากช่วยทำบางคืนก็นั่งทำของที่บรรจุขวดส่งไปให้ลูกกินที่เมืองนอกจนดึกดื่น
คนที่มาช่วยพลอยในการนี้มากอีกคนหนึ่งก็คือคุณอุ่นนั่นเองนับตั้งแต่คุณอุ่นมาอยู่กับพลอยที่บ้านนะคะคุณอุ่นก็ทำให้พลอยประหลาดใจหลายครั้งครั้งแรกเลยเนี่ยคือวันที่คุณอุ่นขนของมาที่บ้านคือพลอยได้ยินมาว่าคุณอุ่นถูกคุณชิดปอกลอกจนหมดตัวแต่ก็ไม่เคยเข้าใจจริงๆว่าหมายความว่ายังไงจนกระทั่งตอนที่คุณอุ่นขนของเข้าบ้านคือพลอยเนี่ยเคยเห็นตอนเด็กๆว่าคุณอุ่นเคยนั่งอยู่ในกองสมบัติท่ามกลางหีบเหล็กและตู้ที่เรียงรายรอบตัวนะคะคือนั่งท่ามกลางกองทรัพย์สมบัติมากมายแต่ตอนที่คุณอุ่นเข้ามาอยู่ด้วยมีเพียงที่นอนหมอนมุ้งหีบใส่ของไม่กี่ใบพอพลอยถามบอกว่ายังมีของใดเหลืออีกบ้างที่ยังขนมาไม่หมดจะได้ให้คนไปช่วยขนคุณอุ่นก็ตอบอย่างน่าเศร้าว่าไม่มีหรอกแม่พลอยทั้งเนื้อทั้งตัวฉันมีเหลือแต่เพียงเท่านี้แหละที่เป็นของตัวเองพลอยก็ใจแห้งไปด้วยความสงสารแล้วก็ตั้งใจว่าจะหาความสุขให้แก่คุณอุ่นในยามชราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เมื่ออยู่ด้วยกันไปพลอยก็ต้องประหลาดใจอีกคำรบสองเมื่อรู้ว่าจริงๆแล้วคุณอุ่นไม่ได้ต้องการอะไรมากในชีวิตความสุขของคุณอุ่นในยามนี้คือการที่ได้อยู่กับตัวของตัวเองมากที่สุดอย่างสงบโดยไม่มีใครมารบกวนพลอยยกบ้านให้คุณอุ่นอยู่หลังหนึ่งนะคะโดยให้อยู่กับยายปริกที่เป็นคนใช้เก่าแก่ของคุณอุ่นแล้วก็ส่งเด็กผู้หญิงให้ไปช่วยดูแลอีกคนหนึ่งคุณอุ่นก็พอใจที่จะอยู่บนเรือนหลังนั้นอย่างสงบไม่ออกมารบกวนใครจนบางครั้งพลอยแทบจะลืมไปว่ามีคุณอุ่นอยู่ในบ้านด้วยอีกคนหนึ่งและทุกครั้งที่พลอยขึ้นไปเยี่ยมบนเรือนคุณอุ่นก็จะต้อนรับด้วยความดีใจแล้วก็แสดงความเป็นกันเองโดยเรียกให้นั่งตรงที่คุณอุ่นนั่งอยู่บางครั้งที่คุณเปรมติดตามไปเยี่ยมด้วยคุณอุ่นจะต้อนรับอย่างรับแขกคือถ้าพลอยไปเนี่ยก็จะต้อนรับแบบเป็นกันเองแต่ถ้าคุณเปรมไปก็จะโอ้โหต้อนรับแบบเป็นทางการเรียกให้เด็กเอาพรมมาปูที่ระเบียงเรือนชงน้ำร้อนน้ำชาเอาหมากพลูบุหรี่มาตั้งคุณอุ่นนั่งคุยกับคุณเปรมแล้วก็เรียกคุณเปรมว่าท่านอย่างสงบเสงี่ยมหลายครั้งเข้าคุณเปรมก็ชักจะเก้อแล้วก็ปรารภกับพลอยว่าแม่พลอยพี่สาวใหญ่ของแม่พลอยนี่เมื่อไหร่จะรับฉันเป็นน้องเขยสักทีฉันไปทีไรเธอรับฉันราวกับเป็นเจ้าพระเดชนายพระคุณจนฉันนี่เก้อเต็มทีแล้วนาอ้าวแล้วคุณเปรมไม่ชอบหรือจะได้มีพี่เมียที่คอยยกย่องแล้วก็คอยนั่งประนมมือแบบนี้น่ะแม่พลอยนี่ก็พูดเล่นไปได้เราเห็นเธอเป็นผู้ใหญ่เคยไหว้เคยกราบเดี๋ยวนี้เธอกลับมาประนมมือเอาฉันเข้าโอ้ยฉันไม่เอาละกลัวอายุจะสั้นเสียเปล่าๆแม่พลอยเตือนเธอเสียบ้างไม่ได้หรือคุณเปรมก็อย่าไปถือคนแก่ก็แล้วกันพลอยพูดเบี่ยงบ่ายคือจริงๆอ่ะนึกไม่ออกว่าจะไปเตือนคุณอุ่นไว้ยังไงนะคะแต่เท่าที่พลอยดูคุณอุ่นปฏิบัติกับตนแล้วก็คุณเปรมแล้วก็คนอื่นๆในบ้านก็คิดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณอุ่นถอดเขี้ยวถอดเล็บเรียบร้อยแล้วนะคะกลายเป็นคนดีที่รู้สึกตัวว่าได้ทำผิดไปแล้วก็พยายามที่จะทำทุกอย่างที่จะช่วยลบล้างความผิดของตนในอดีตแม้แต่นางพิษเองซึ่งคอยรับมืออยู่แต่แรกก็ขึ้นมาหาพลอยยกมือเช็ดน้ำตาแล้วก็บอกว่าคุณพลอยทูลหัวของพิษคุณทำคุณแก่คนแก่ที่หมดที่พึ่งได้บุญเป็นนักเป็นหนาบ่าวเห็นคุณอุ่นแล้วก็ใจอ่อนทำอะไรไม่ลงคิดไปเธอก็เป็นลูกนายขึ้นไปกราบตีนเธอบนเรือนเธอก็พูดด้วยดีเหมือนกับไม่เคยมีเรื่องบางทีบ่าวเองจะเป็นคนไม่ดีเมื่อก่อนเธอจะด่าว่ามาบ้างก็ช่างเถอะบ่าวยกให้หมดแล้วพลอยก็เลยรู้สึกว่าคุณอุ่นเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงนะคะแต่ปรากฏว่าความเข้าใจของพลอยก็ไม่ได้ถูกไปซะทั้งหมดคือคุณอุ่นนั้นเปลี่ยนไปเฉพาะกับบางคนแต่กับบางคนคุณอุ่นยังเหมือนเดิมพลอยมารู้ความจริงข้อนี้เมื่อตอนที่คุณเชยมาถึงบ้านคือคุณเชยเนี่ยก็ตั้งใจไว้ว่าจะมาคืนดีกับคุณอุ่นนะคะตามที่ได้เคยบอกพลอยเอาไว้ทีนี้วันหนึ่งพลอยก็พาคุณเชย
ขึ้นไปหาคุณอุ่นถึงบนเรือนตอนนั้นคุณอุ่นนั่งปอกผลไม้อยู่ที่ระเบียงมีประภัยซึ่งคุณอุ่นรักมากเป็นพิเศษนั่งอยู่ข้างๆคอยกินผลไม้ที่คุณอุ่นปอกให้พอพลอยขึ้นเรือนไปแล้วก็มีคุณเชยตามหลังไปติดๆคุณอุ่นเลี้ยวมาดูยิ้มแล้วก็พูดว่าแม่พลอยมาพอดีทีเดียวพี่ว่าอีกประเดี๋ยวพี่จะส่งมะปรางริ้วขึ้นไปให้บนตึกนี่กำลังปอกให้ประภัยเขาดูว่าจะให้เขาลองปอกบ้างก็ยังไม่ไว้ใจกลัวมีดจะบาดมือตอนแรกๆเนี่ยคุณอุ่นยังมองไม่เห็นคุณเชยซึ่งตามมาข้างหลังนะคะก็พูดจากับพลอยดีแต่ทีนี้พอคุณอุ่นเห็นคุณเชยแล้วเนี่ยพลอยก็ตัวเย็นวาบทันทีรู้ได้ทันทีว่าคุณอุ่นก็ยังคงเป็นคุณอุ่นคนเดิมอยู่นั่นเองเพราะว่าสายตาของคุณอุ่นที่มองคุณเชยนั้นยังไม่ได้ยกโทษให้คุณเชยเลยแม้แต่น้อยคุณเชยบอกว่าจะมาหาคุณพี่อีฉันก็เลยพาขึ้นมาด้วยคือพลอยนี่ก็เลยกลับกลายเป็นเด็กเหมือนเดิมทำอะไรไม่ถูกเมื่อรู้ว่าเสือยังไม่ถอดเขี้ยวถอดเล็บซะทีเดียวนะคะคุณอุ่นก็กลับมาเป็นคนเดิมฉันมีน้องเหลือแต่แม่พลอยคนเดียวคนอื่นเป็นพี่ต่างท้องน้องต่างไส้บางทีเขาอยากจะมาดูฉันให้สมน้ำหน้าสะใจกระมังคุณอุ่นพูดโดยไม่เงยหน้าจากมะปรางริ้วที่กำลังปอกอยู่คุณเฉยก็ใจแป้วไปเลยโธ่คุณพี่ก็ฉันตั้งใจมาหาจริงๆฉันพูดกับแม่พลอยเขาไว้นานแล้วแล้วคุณเฉยก็หันมามองหน้าพลอยทำท่าเหมือนกับจะร้องไห้ในขณะที่คุณอุ่นนั้นก็ยังคงใจแข็งเรือนหลังนี้แม่พลอยยกให้ฉันอยู่ฉันก็อยู่พอดีตัวแต่บางเวลาเมื่อมีคนใหญ่โตมีบุญวาสนาขึ้นมาบนเรือนฉันก็รู้สึกว่ามันแคบไปบ้างไม่มีที่ที่จะรับรองอย่างแม่พลอยไม่เป็นไรเพราะเป็นพี่เป็นน้องกันยากดีมีจนฉันก็ไม่ต้องอายคุณเฉยก้มหน้านิ่งในขณะที่พลอยก็รู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กลงไปเป็นกองความรู้สึกเหมือนกับคุณเฉยว่าตนนั้นได้คบคิดกับคุณเฉยไปทำผิดอะไรมาแล้วก็ต้องถูกคุณอุ่นที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยดุว่าความรู้สึกที่เคยกลัวคุณอุ่นได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมบริบูรณ์พลอยนึกด้วยความประหลาดใจว่าคุณอุ่นนั้นถึงจะอาภัพอับโชคอย่างไรในปัจจุบันแต่ก็ยังคงเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเกรงขามและเป็นพี่สาวใหญ่ของพลอยและคุณเชยอยู่นั่นเองอย่างไม่มีปัญหาเอาละค่ะติดตามตอนหน้านะคะว่าคุณอุ่นจะยอมใจอ่อนยกโทษให้คุณเชยหรือไม่แล้วทำไมคุณอุ่นถึงได้โกรธคุณเชยแบบเอาจริงเอาจังถึงขนาดนี้สี่พันดินตอนที่44กับเรื่องของพี่น้องท้องเดียวกันแต่โกรธกันค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง